สีลิสนิจจังอุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังพี่องศาตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าเลยเหรอคะว้าวฟ้าใส่ด้วยกันสิครับเนี่ยพี่เหลือชุดหนึ่งพอดีแล้วมานิมนต์ด้วยครับสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระรังวันนี้คิดยังไงตื่นมาใส่บาตรคะเนี่ยปกติไม่เห็นจะใส่เลยอ๋อพอดีวันเนี้ยฟ้าไปกันยังลูกเออค่ะนี่องศาเดี๋ยวฉันไปส่งฟ้าที่ทำงานแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ประชุมไปจ้ะลูกค่ะไปกันนะพี่องศาครับพี่อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาครบกันหรือยังจะได้เริ่มประชุมครับขาดแค่ปีแสงคนเดียวครับมีใครบอกเขาหรือว่าเรื่องสำคัญทำไมวันนี้ผู้กำกับต้องดูซีเรียสจังเลยครับนั่นสิครับผมอยู่มาตั้งนานก็เพิ่งเคยเห็นแกเป็นแบบนี้สวัสดีครับมาช้าแล้วพี่แสงไปอยู่ไหนมาก็ไปอยู่คอนโดสกัดมาโอ้นี่แล้วเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยไม่ขนไม่อยู่ด้วยเลยฮะพี่แม่ไปทำงานนะครับทำงานเหรอเขาไม่เห็นหรือไงว่าไปทำงานเลิกเถียงกันมาครบก็ดีละจะได้เริ่มประชุมสักทีได้สรุปการทำงานที่ผ่านมาแผนการเราผิดพลาดมาตลอดโดยเฉพาะครั้งล่าสุดหนึ่งผิดพลาดอย่างไม่น่าเป็นไปได้ท
ั้งที่เรารัดกุมที่สุดแล้วพี่ได้ประชุมกับผู้ใหญ่มานะแล้วก็ได้หลักฐานชี้ชัดว่ามีพวกเราบางคนในทีมเนี่ยคิดไม่ซื่อนี่พี่มานัดหมายความว่าไงอะพี่พี่พูดตรงๆเลยนะพี่สงสัยว่าใครบางคนในทีมเราเนี่ยเป็นหนอนหนอนพวกเราเนี่ยนะดาบตุ๊ครับดาบตะไปไหนมันไม่สบายครับจ่าพยศครับพ่วงกับจะบอกนะว่าเป็นเองอยศบ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่แล้วทำไมต้องลงด้วยวะนั่นสิอย่างนี้มีพิรุธนี่นี่จ่ามีอะไรจะพูดไหมเป็นเองจริงๆหรือวะเอ็งทำตอนไหนไม่ใช่อย่างนั้นคืออะไรจ๊ะจะมีอะไรจ๋าก็พูดหน่อยดิยังไงคือฮัลโหลอะไรตอนไหนคือผมท้องเสียจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับโอ้โหเอ้ยแล้วก็มานั่งหน้าซีดไอเราก็นึกว่ามีพิรุธสิสงสัยจะปูปลาเมื่อวานครับสารวัตรทีนี้มันเลยโอ้โหไปเลยไปครับจ่าไปห้องน้ำสิฮะถ้างั้นพี่ว่าโอเคนะครับพวกเราต้องพร้อมใจกันย้ายห้องประชุมมาอุ้มยศไปด้วยดาบตุ๊ครับไม่ได้เป็นอย่างจ่าพยศใช่ไหมไม่ครับผมไม่ได้ไปทานกับจ่าพยศครับโอเคงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยจากหลักฐานที่มีอยู่ชี้ชัดว่าการทำงานของเราเนี่ยมีการแทรกแซงตลอดโดยหนอนตัวนั้นและหลักฐานนั้นชี้ชัดด้วยว่าเป็นใครหลักฐานมันชี้ชัดขนาดนั้นเลยล่ะองศาพี่เสียใจนะที่ไว้ใจเรามาตลอดเฮ้ยพี่ผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่านะไม่น่าใช่อย่างนั้นหรอกมั้งทำไมผมกลับพูดอย่างนั้นล่ะครับผมทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดอะนั่นสิครับผมกลับผมว่ามันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรแน่ล่ะครับพี่ก็อยากคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าหลักฐานมันชัดเจนเหลือเกินจนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลักฐานอะไรครับผู้กำกับหลักฐานอยู่ในนั้นองศาจะยอมรับเองหรือจะพิสูจน์ผมต้องพิสูจน์อยู่แล้วครับเพราะผมไม่มีอะไรต้องยอมรับอ่ะดีเลยถ้างั้นนายก็พิสูจน์ซะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ผู้กำกับพูดจริงๆจะนับถือนายเลยที่หลอกให้เราเชื่ออย่างตายใจขนาดเอาเลยเอาเลยหมวดผมมั่นใจในตัวหมวดเปิดเลยองศาThank you.
สารวันเกิดค่ะพี่องศาองศา